穴開けよう。久しぶり。7年ぶりだね。お兄ちゃん倒れた直後はよくやってたよね、水耕栽培。ね。ไม่ได้ทำปลูกแบบว่าต้นไม้ในขวดพลาสติกเป็นเวลา7ปีแล้วเพราะตอนที่ลูกชายล้มป่วยตอนแรกคือเราก็ปลูกอย่างนี้ค่ะตรงที่ริมระเบียงที่แมนชั่นสมัยอยู่แมนชั่นเนาะแต่ก็ไม่ได้ลง YouTube เลยนั้นไม่ได้ติดต่อเราไม่ได้คุยกับใครเก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวแต่ตอนนี้เราก็เปิดตัวอ่าวว่าไปนั่นก็คือเหมือนทำตัวให้มันสดใสเนาะลูกจะได้มีความสุขนี่ถึงจะลูกจะเสียชีวิตไปแล้วแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตดำเนินต่อไปเพราะยังมีลูกสาวคณะมีน้อยนั่นเองอันนี้นางกินขนมอยู่อ่ะดูแล้วก็เล่นวาดรูประวังรอแม่จะล้างจานแล้วก็จะปลูกสวนให้แม่เยอะจัดโอเคเรามาดูกันเลยวิธีการทำちょっと待ってね。ペッタンペッタン。うん。危ないから近づかないでよ、母ちゃん。そうそう。うん、できると思うけど。よいしょ。どん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 。できた。あー、ちょちょ。はい、ペタンペタン。ちょっと待ってね。何を？うん。ちょっと待ってよ。うん。ทุกคนมาชมสวนในครัวของแม่หญิงนะคะนี่ต้นกะเพรากะเพราของไทยนี่เราก็ได้ต้นกล้ามาจากร้านโฮมเซ็นเตอร์ที่โฮมเซ็นเตอร์แถวบ้านนะคะไอ้พอปลูกเมล็ดก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนตกติดต่อกันมาเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วไม่สามารถทำอะไรได้เลยเกี่ยวกับสวนโอ้คือต้นไม้ก็มันจะเน่าตายก็เพราะฝนนี่แหละฝนตกเยอะเกินไปนั่นเองนะคะก็เลยนี่หลังจากที่ไม่ได้ปลูกผักในครัวมาตั้งนานแล้วแล้วก็จะปลูกผักในขวดเคยปลูกแล้วค่ะเคยปลูกผักแบบไฮโดริกนะคะเมื่อตอน7ปีที่แล้วตอนสมัยที่ลูกชายล้มป่วยใหม่ๆก็คือไม่สูงสิงไม่คุยกับใครเลยไม่เล่น Facebook
ม่เล่นสื่อโซเชียลใดๆเลยอันนี้บอกจริงๆเลยไม่เล่นไม่คุยไม่แม้แต่คนในครอบครัวยังไม่คุยเลยแม่กับน้องสาวยังก็ยังไม่ค่อยคุยเราก็เลยเนี่ยปลูกต้นไม้อยู่กับต้นไม้คุยกับต้นไม้ทุกวันแล้วก็ได้ผลผลิตงอกงามคือปลูกผักเกือบทุกชนิดที่สามารถเก็บกินในบ้านได้เนาะในริมระเบียงแล้วก็ปลูกในกระถางแล้วก็นี่เลยปลูกผักในขวดเป็นการกลับมาปลูกอีกครั้ง ตรงนี้เราก็ปลูกในครัวส่วนกระปุกนะคะที่ใส่ไอ้เนี่ยแยมหรือเป็นอันนี้ขวดใส่น้ำแอปเปิลอันนี้อันนี้ก็เป็นอาหารซื้อจากร้านร้อยเยนเหมือนกันผักกิ้งเก้งใส่เขาเรียกผักอะไรภาษาไทยนึกไม่ออกจริงๆเนี่ยนึกไม่ออกจริงที่ชอบมันในอาหารจีนเนี่ยเขาชอบใช้กันนึกชื่อผักไม่ออกขออภัยแล้วก็แครอทนะคะตัดหัวเวลาทำปรุงอาหารใช่ไหมเราก็นี่เอามันมาเสียบอ้าวพระเจ้าหลุดมันคงจะเดทไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเอามาปลูกใหม่ทิ้งไปแล้วกันไอ้ตัวนี้ทิ้งเลยแล้วกันเดี๋ยวให้รออันใหม่อ่ะจะตัดอันใหม่มาเลยแล้วกันแค่นั้นเอาน้ำโอเคบ้านก็จะแอบรกเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้เอาต้นสตรอเบอรี่เข้ามาไว้ในบ้าน2ต้น2กระถางที่เราเพาะชำพันธุ์เพิ่มนะคะเราเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตทุกปีค่ะเพื่อจะได้เก็บกินไม่งั้นเนาะมันก็จะเดทเราก็ต้องดูแลมันเรื่อยๆแต่ตอนนี้ฝนทำร้ายมันเหลือเกินฟูฟูมาดูต่อบ้านก็แจบลบอันนี้ก็ผักกวางตุ้งไหมเราก็จะตัดตรงยอดมันไว้ใส่ซุปก็ได้นะตรงนี้แบบกินพอแบบใส่ซุปใส่อะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆเนาะมันก็เป็นความสุขของคนที่ชอบปลูกผักแล้วเปลือกไข่อย่าทิ้งตามที่เคยบอกไปเนาะในคลิปที่ทำเค้กวันเกิดลูกก็นี่เลยแล้วก็ตอกแบบสวยๆแกะแบบสวยๆแล้วก็ใส่ดินลงไปแล้วก็ใส่ต้นไม้ก็คือตอนนี้ตัดต้นไม้มาเรียบร้อยแล้วต้นไม้ที่เราจะใส่ก็มีนี่หลากหลายต้นเหลือเกินแล้วก็จะมาลองทำปลูกจากใช้โดยผักที่กินที่เก็บกินใบเนาะพวกกะเพราหรือผักชีอย่างเงี้ยก็ปลูกไปเถอะปลูกแบบเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินทำกิจกรรมในบ้านมีสีเขียวในบ้านก็จะเป็นความสุขอีกแบบนึงโอเคเดี๋ยวมาปลูกผักในขวดเลยเมามอยนานเหลือเกินใช่ไหมแล้วก็มาปลูกผักกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนมินาคอนนิจิวามินาคอนนิจิวาวันนี้มาชวนทุกคนปลูกผักในห้องครัวอันนี้ฟังไม่ผิดว่าไปไหนก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมอยู่ในบ้านหาอะไรทำกันอันนี้เป็นแผ่นตัดผ้านั่นเองโอ้โหนี่ไงโอเคเริ่มมีตัวทำลายนะคะคุณลูกโอ้โหพระเจ้าให้ข้าจากอิชอนียาดูยกก่อนอื่นเตรียมขวดพลาสติกขวดใหญ่หรือขวดเล็กดีแล้วแต่คุณเลยถ้าขวดใหญ่ก็จะสะดวกกว่าเนาะตรงนี้ได้เตรียมเดี๋ยวไปเอาผักมาก่อนนะคะผักที่ต้องการปลูกนี่เมื่อเช้าได้ตอนหญิงมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยก็มีมะเขือเทศมีกะเพราฝรั่งใช่มีขึ้นช่ายส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือต้นสตรอเบอรี่เอามาปลูกในบ้านพอพันหลายต้นแล้วค่ะแต่โดนน้ำขอโทษทีเสียงแหบข้าจังชอบตอมาเต้จุ๊บ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 ข้าจังชอบตอมาเต้ก็เลยเด้อมาดูกันเลยข้าจังฮานาสเต้ก็เรียนรู้ฮานาสเต้ข้าจังฮานาสเต้ข้าจังฮานาสเต้ตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครนี่เลยแครอทอย่าทิ้งนะคะเราสามารถเอามาใส่ในกระป๋องพวกปลากระป๋องหรือปลาทูน่าอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะก็ใส่น้ำลงไปล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่แครอทก็มันก็จะงอกใบออกมาเราก็จะตัดใบใส่ซุปใส่แบบกิ๊บเก๋แต่งหน้าจานเงี้ยหรือใครไม่ชอบแต่งก็นะก็ปลูกไว้ดูเล่นก็ได้ทั้งนั้นแต่เราอ่ะ
แม่หญิงอ่ะชอบกินผักไงก็ปลูกไว้แล้วก็ตัดใส่ซุปอย่างเงี้ยก็แต่งหน้าจานเงี้ยมันเป็นความสุขเล็กๆที่เราทำได้ในบ้านเราเองแล้วก็เปลือกไข่ที่บอกไปนี่เลยเราเอามาใส่ดินสามารถปลูกผักได้วันนี้เราจะลองปลูกอะไรดีจ๊ะพ่อจ๋าอยากเต็มมีดูอยากเต็มมีดูちょっと話してね。母ちゃんをやってみたい。ちょっと待ってよ。うん。母ちゃんやらせたい。うん、母ちゃんやらせるけど、ちょっと待ってよ。じゃあ、じゃあ、ลองให้ลูกทำดู。เพราะคานามิเขาอยากทำด้วย。うん、待ってください。待って。うん、待って。うん、待っててよ、待ってるよ。はい。まあこれは。まだ出せないよ。まだ出せないよ。ブロッコリー？うん。ブロッコリーにママやるの？ブロッコリー。やっとプル。ほうれん草、パクコム、ด้วย。ほうれん草。あとでね、プルパクチーでか。うん。じゃあ、ロード。え、みんなじゃあロード。プル、カイワレでかな。カイワレ。ที่จริงカイワレ。うん。ごめんね。ごめんね。プルにถ่ายอย่างงี้。ママこれがママね。はい。まあこれはちょっと待ってちょっと待ってこのネギこのネギこのネギまあこれはเดี๋ยวเราจะมาปลูกไคเวอรี่ด้วยดีกว่าพ่อจังสปูนจีวะปลูกผักชีจะรอดไหมมาลองปลูกกันดูติดมีเปลือกไข่ผักชีหาซื้อได้ง่ายในญี่ปุ่นเพราะคนญี่ปุ่นก็นิยมกินผักชีแล้วด้วยนี่ไงต้นผักชีผักชีฝรั่งเราก็มาใส่อย่างนี้ข้าจังอะไรโอมิสุ持ってきてポチポチ持ってきてどこに置いたどこうんこれうんそうそう持ってきてくださいはい収集してแล้วก็พาสลีนะคะจะรอดไหมไม่เป็นไรเพื่อความโคจิโคจิโคจิข้าจังโคจิเยอะมินนาก็มาคุยยาเยอะนี่อีเหรシュナシュナシュナみんな、いちごに葉っぱやって早くに入って早くにクワタマシやってねクマに走ってへいでมีมีค่ะจ๋ามีเหรอมาこっちやったもうこれがありがとうもうこれはいちごいちごに葉っぱขอไปไปเอามาโดยさんに食べてるนี่เลยแล้วก็ไปเอาน้องมารีที่หน้าบ้านมาด้วยโดยさんに食べてるはいはいわかったわかったโดยさんに食べれてるうんシュシュしないとパちゃん話して待ってパちゃん待ってみんなお家帰ってみんな
もうシュシュしなくてもいい。ママお願いしなければしなくて。OK、OK。今休憩、母ちゃん、ちゅうちゅう休憩お願い。休憩、休憩して。うん、ストップ、ストップして。ストップ、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 ストップ。あれ、ママ。ちょっと離して、母ちゃん、ちょっとママ取れないけど。母ちゃん話してくれる？母ちゃん話して。うん。ママさっきさっきってやれてるの？こうやって。はい、いいよ。入れて、はい。もうちょっと入れて。はい。はい。手袋をする？いや。うん、何歳？どうする？はい、はい、もういい？もういいですか？ほら、うわ、母さん、一度貸したりしないで、拾って、あっちの石、あの石、拾って、入れて、入れて、もういい？はい、もういいよ。はい。แล้วเราก็ใส่ดินทุกคนมาเต็มมาให้ดูสอบสอบใส่ดินลงไปค่ะทุกคนว่าไอซีไปนี่เอ๊ะ入れないよ入れるよต้นไม้ที่เราตัดมาเมื่อเช้าไอซีควรจะเสียคืนชายละกันอืมอืมไอซีเขาคนนี้置かないで、母ちゃんこっちで。いいな。うん、パラパラやる。ちょっと待ってください。パラやるよ。まだまだ、ちょっと待って。うん、やめて。話してや。やめて、母ちゃんやめて。話して。やめなさい、母ちゃん。やめて。うん。ね。いない。ちょ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 、散らかしたりして。かなちゃん、かなちゃん。ちょちょちょ、勘弁して。あとで、ほら、できた。いない、ก็จะได้、สวนผักในห้องครัวนั่นเองทุกคน。はい、次、母ちゃん、お水入れて。お水に、お水。ちょっとママ、お水。はい、ちょっと待ってね。お水。はい、入れるからね。ちょっと持ってくるからね。ちょっと待ってね。うん、この、ちょっと持ってるのでいいわ。はい。よいしょ。はい。母ちゃん入れて。入れてくれる？いやー。もうちょっと入れてください。いやー。まあ、この、ミスウィーは、とんぱそんやー、ぶんぶんにしめて、ロミアワ。เรากินเองไงเราก็ทำแบบไม่รู้สิไม่อยากพยายามมันไม่ชอบกินกระทิงแดงหรือพวกวิตามินดีอันนี้เยอะอีกจะมีความน่าจะเยอะกว่านั้นใช่ไหมเพราะไม่รู้สิก็อยากลองสูตรแบบอย่างนี้ให้อิชิเรเต้ให้ข้าจันเอาเจ๊เดี๋ยวเจ๊ในมือนะกระตาลูกสาวให้อิชิเรเต้มือไปแล้วตอนแรกสิอืมอะไรฉี่แล้วอันนี้ที่จริงมันเป็นก้อนหินที่สำหรับปลูกผักเอ้ยไม่ใช่ปิดปลูกต้นไม้ประดับในบ้านนะแต่เรามาทำเป็นปลูกต้นไม้ก็ได้ว่าฝนตกแรงไงไม่อยากออกไปข้างนอกอันนี้แทนได้มอยแล้วก็ใส่ดินตรงใต้ว่าไปเรื่อยๆเนาะอืมใช่เรื่อยๆもうこうしてちょっとまさにラップしながら、ほら、家の中に野菜ね。はい、入れて、入れて、石入れて。はい、ありがとう。ママが遊んで。はい、こっちを入れ、母ちゃん。あ、ママと違うと思う。はい。
座って座って、ガミガミしないで。やめてもえ、入れて。うん。โอเคเดี๋ยวเรามากินเค้กกันหลังจากที่ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วนี่ชงเดี๋ยวไปกินมันแม่มาอยากแต่เค้กป่ะคันนี้บอกอยากกินใบเค็มมันเค้กวันเกิดไม่ไหวนั่นเองที่เหลือแล้วก็มากินช็อตมาเต้ช็อตมาเต้นี่ชงนี่ชงเต้ไปกันโอ้ยดูชุดนางกินวิปปิ้งครีมนางชอบมากลูกสาวโอเคเดี๋ยววันนี้หลังจากที่เราปลูกต้นไม้เสร็จแล้วรีแลกซ์ในการกินน้ำชาสูตรไทยแล้วก็เค้กที่ทำเองเค้กวันเกิดของคานามินั่นเองอยู่บ้านใครทำอะไรบ้างมาแชร์กิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกแฮปปี้นะคะเราก็จะได้รู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันมันมีความหมายมากกว่าที่จะนั่งอยู่เฉยๆบางทีคนเรานั่งอยู่เฉยๆก็อาจจะมีความสุขแต่สำหรับแม่หญิงเป็นคนอยู่เฉยๆไม่เป็นไงก็เลยต้องหาเรื่องทำนู่นนี่นั่นตลอดเวลาแล้วก็บุญอะไรเยอะจังเนาะเฮ้ยคือได้ยินมาเขาว่ากระตัวทำไปรู้เกี่ยวเนี่ยนางถามนั่งหมดนั่นนี่เมื่อบุญอะไรเยอะจังเนาะอืมสาวสวยนางบอกว่าเอาองุ่นวางไว้กินเค้กแล้วนี้ไม่ได้มีเขาว่าเค้กนะคะแต่ความหมายที่นางถามคือนางกินองุ่นเข้าไปแล้วนะคะไม่ได้จะเป็นเจนะเขาได้เอี่ยวให้เขาว่าถ้าไปได้ไหนกันแล้วน่ะกูจะอ้าเสร็จแต่ว่ามันเอี่ยวชอบยิบงอืมอัตเดนฟุกเก็บอินจะไหนสบงนี่ชอบโอเควันนี้ขอตัวไปกินเค้กแล้วก็น้ำชาต่อนะจ๊ะแล้วยังไงมีอะไรคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตเพื่อเราจะมาสนุกสนานกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันไปด้วยกันนะคะให้จ้ะเราติดบายบายจริงๆละมีกี้บอกบายบายเราไม่บายบายสักทีใช่ไหมมาก็จะเราเกี่ยวกับบาย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 ไปแล้วค่ะยังไงอย่าลืมติดตามช่องแม่หญิงจะไปนะคะเป็นช่องที่นี้ทางด้านไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเป็นหลักสอดแทรกภาษาญี่ปุ่นค่ะให้ทุกคนได้สนุกเพลิดเพลินพร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นวันนี้ไปจริงๆละเฮ้ยบูโดอ่ะตัวเดียวข้าจังวันเรามาอยู่กันได้เจ้ากันอ่ะ
นางก็จะอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนะให้กูจะโอคิวโอเคเต้นางชอบกินองุ่นนั่นเองลูกสาวไปละบ๊ายบายดูคานามิเหงื่อแตกซกแต่เช้าทุกวันให้อิชานิยะดูยอให้อิเรเต้ให้อีฮานาสเต้เทฮานาสเต้ลองปลูกดูจะรอดไหมหาอะไรทำไปเรื่อยนะคะในแต่ละวันแล้วมาลุ้นกันว่ามันจะเกิดไหมถ้าปลูกในกระถางอ่ะไงมันก็เกิดอยู่แล้วนะเพราะพื้นที่มันกว้างแค่ชุดโตมาเต้แต่ปลูกในขวดอ่ะเคยปลูกแล้วค่ะแต่เป็นผักชนิดอื่นแต่โฮเรนโซเนี่ยผักโขมนะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกโฮเรนโซผักโขมเนี่ยปลูกในขวดพลาสติกลองปลูกครั้งแรกก็หว่านเมล็ดไปที่จริงควรจะเอามันแช่ในน้ำก่อน1คืนก่อนเอาลงในขวดพลาสติกแต่นี้อยากลองไงอยากลองจะเกิดไหมรุ้นกันอันนี้ก็เป็นการย้ายเบบี้แครอทนะคะมาใส่ในขวดพลาสติกว่าเก็บมาเมื่อกี้มันยังลูกเล็กอยู่ไงเก็บมากินก็กระไรอยู่ก็เลยเอาใส่คืนกระถางก็กระไรอยู่เพราะกระถางมันเต็มไงคะก็เลยแยกปลูกประมาณ2เดือนกว่าก็ได้กินนะคะเบบี้แครอทเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากเมล็ดพันธุ์ก็คือหาซื้อได้ตามโฮมเซ็นเตอร์หรือตามร้านขายต้นกล้าทั่วไปในญี่ปุ่นค่ะตรงนี้ที่ญี่ปุ่นก็จะแอบสะดวกนิดนึงก็คือโฮมเซ็นเตอร์คือเป็นร้านขายต้นกล้าอยู่ในร่มเนาะเราก็เดินดูสะดวกสบายหรือบางที่ก็อาจจะอยู่นอกสถานที่แต่มันก็สะดวกสบายไงมันกว้างแล้วก็มีพืชพันธุ์ผักให้เลือกเยอะเดี๋ยวตอนนี้จะออกไปซูเปอร์ละเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายก็ฝนก็ตกอีกฝนตกติดต่อกัน1สัปดาห์เต็มๆทำไรก็ไม่ได้อยู่แต่ในบ้านนะคะกิจกรรมทำไปเรื่อยโอเคไปซูเปอร์ก่อนนะจ๊ะทุกคนล้างมือวะลูกล้างมือล้างมือให้ได้เด็ดได้สิล้างมือให้ได้เด็ดได้สิยืนมาจับมาพวกี้พวกี้ยืนมาจับมาอาเดียร์โต้ให้ประเทศเดียร์แต่เนี่ยหายนุ่ดิโอคาโอนี่นุ่ดิโอคาโอนุ่ดิให้ใช่ตัวข้าจังมิซูโร่จอดได้มิซูโร่ให้ให้ตัวซะขอบคุณครับตัวได้แล้วโอเคนุ่ดิアイスクリームもある。はい、アイスクリームもある。母ちゃん、他の色持ってきて。アイスクリームもない。これ紫。母ちゃん持ってるの何色？紫色。赤。赤。うん、ママは紫色持ってるのよ。はい、紫の色鉛筆持ってるからね。これよ、クマさん。クマさんね。バイバイキン。うん。うん。気をつけて、お目目当たったりしちゃうと。いしゅいしゅ。ママ。はい。他の色ちょうだい。母ちゃん、オレンジ色ちょうだい。オレンジどこ？オレンジ。はい。はい。そう。はい、どうぞ。ありがとう。あららら。母ちゃん、ブラ色？母ちゃんは赤色の色鉛筆持ってるよ。いいよ。うん。じゃあ緑にして。はい。
これはそれは、ママこれはなんだ？これはニャンニャン猫ちゃんね。ก็ขอฝากไอเดียการปลูกต้นไม้ในบ้านแล้วก็ในห้องครัวถึงจะมีพื้นที่สี่เหลี่ยมแคบๆนะคะเราสามารถใช้ขวดพลาสติกหรือนี่เลยไข่ไก่เปลือกไข่หรือเปลือกไข่เป็ดหรือไอ้นี่ค่ะกระป๋องปลากระป๋องหรือทูน่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือขวดแก้วมีทั่วบ้านเราก็จะชอบกินเนี่ยชาเกะปลาแซลมอนนะคะเราก็ไม่ทิ้งก็มีบางส่วนที่ทิ้งแต่เราก็จะเก็บไว้ใส่แยมบ้างแล้วก็ไว้ใส่เนี่ยขนมพุดดิ้งหรือของหวานที่เราทำแล้วก็ใช้ใส่ได้นะคะไปทานได้แล้วก็นอกจากนั้นเราจะมาใช้ปลูกต้นไม้ได้ด้วยเป็นไงล่ะไอเดียเก๋เนาะตรงนี้ลองไปทำดูมีพื้นที่น้อยแต่ก็ปลูกได้วันนี้ไปแล้วค่ะวัวค่ะจังมินาบ๊ายบายวะค่ะจังมินาบ๊ายมินามีเนี่ยอยู่อ่ะบ๊ายบายมินาบ๊ายบายยังไงอย่าลืมติดตามช่องแม่หญิงจะแปลนะคะ YouTube ที่นำเสนอไลฟ์สไตล์แล้วก็ความเป็นชีวิตแม่บ้านญี่ปุ่นที่สอดแทรกภาษาญี่ปุ่นว่าเราอยากให้ทุกคนได้ทั้งความเพลิดเพลินแล้วก็ความรู้ไปพร้อมกันค่ะยังไงไปละ